าภากานภักจะมานำเสนอพาไปเที่ยวเกาะเสม็ดที่อ่าววงเดือนนะคะหัวข้อที่จะบรรยายวันนี้นะคะก็มี1ประวัติความเป็นมาการเตรียมตัวการเดินทางลักษณะอ่าววงเดือนแนะนำที่พักกิจกรรมที่หาดอ่าววงเดือนแล้วก็สรุปนะคะประวัติความเป็นมาของเกาะเสม็ดนะคะคร่าวๆก็จะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะคะอยู่ห่างจากฝั่งบ้านท่าแพจังหวัดระยองประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเกาะเสม็ดก็จะมีหาดทรายสีขาวสะอาดนับเป็นจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกาะเสม็ดอย่างมากนะคะเกาะเสม็ดก็จะเรียกอีกชื่อว่าหูเกาะแก้วพิสดารนั่นเองนะคะก็จะมาจากวรรณคดีเรื่องพระพายมณีของสุนทรภู่เป็นแหล่งของท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากเลยนะคะที่ตั้งก็จะอยู่ที่ตำบลท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะลักษณะเด่นของที่นี่ที่เป็นที่เกิดมาจากเกาะเสม็ดก็จะเป็นนี่เลยนะคะก็จะเป็นต้นเสม็ดแดงและต้นเสม็ดขาวที่ตั้งชื่อที่นี่ว่าเกาะเสม็ดนั่นเองนะคะการเตรียมตัวไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะคะก็ไม่มีอะไรมาก1เตรียมข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะเช่นหมายถึงอะไรข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกาะเสม็ดไม่ว่าจะเป็นที่พักการเดินทางค่าอาหารค่ากิจกรรมต่างๆร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดรวมถึงราคาของแต่ละอย่างนั่นเองนะคะสภาพอาหารสภาพอากาศและช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวค่ะ
ช้จ่ายประมาณ40-50บาทส่วนที่2บริการเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทเรือสปีดโบ๊ทก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีจะถึงแต่ก็ราคาแพงประมาณ300ต่อคนนี้นะคะมันจุได้ประมาณ12คนอย่างนั้นพอเราไปถึงนะคะลักษณะของอ่าวบุญเรียงก็จะเป็นไฮไลท์ของมันก็คือเป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์น้ำทะเลที่มีคลื่นลมสงบน้ำทะเลใสและหาดทรายขาวละเอียดหากต้องการความเงียบสงบก็จะเป็นที่หัวอ่าวคึกคืนก็จะกลางอ่าวและกลางหาดก็จะมีพยานให้สามารถนำเต็นท์มากางได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะมาแนะนำที่พักสำหรับที่พักที่อ่าวบุญเรียงนะคะก็จะขอแนะนำที่รีสอร์ทเสม็ดคาบาน่านะคะก็มีรีสอร์ทหลายรีสอร์ทแต่ขอแนะนำที่นี้ดีกว่าดีที่สุดเสม็ดคาบาน่านะคะเป็นรีสอร์ทที่เปิดใหม่ริมชายหาดอ่าวบุญเรียงถ้าท่านจะจองห้องพักนะคะต้องจองก่อนล่วงหน้า2สัปดาห์เพราะว่าคนที่นั่นอ่ะเยอะคนเข้าใช้เยอะๆนะคะก็จะมีห้องริมหาดห้องมองเห็นวิวทะเลห้องวิวพิเรียห้องแบบครอบครัวและร้านอาหารของที่นั่นก็จะตั้งอยู่บริเวณชายหาดนะคะเราจะมาแนะนำห้องซูบิเลียนะคะห้องซูบิเลียคืออะไรห้องซูบิเลียคือจะเป็นห้องแบบมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าห้องพักนะคะจะมีระเบียงสามารถให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถนั่งหน้าริมระเบียงได้เดินออกไปก็จะเป็นหาดเดินไปออกไปไม่เท่าไหร่ก็ไม่ไกลมากนะคะนี่ข้างในด้านห้องนะคะข้างในห้องก็จะเป็นมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทีวีตู้เตียงโต๊ะตู้เย็นผ้าขนหนูผ้าติดตัวกระโปรงสบู่มีพร้อมให้หมดทุกอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารข้างหน้านะคะติดกับชายหาดเลยนะคะร้านอาหารที่เขาเปิดตัวกับข้าวที่นี่ก็จะปกติ40-50บาทใช่ปะที่นี่ก็จะประมาณ120ขึ้นนะคะอัพทุกอย่างเพราะว่าอาหารที่นี่แพงมากกิจกรรมที่อาบนเรือนะคะก็จะเป็นเดินเล่นบนชายหาดเล่นน้ำทะเลนอนอาบแดดพักผ่อนบนชายหาดเล่นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทเล่นวอลเลย์บอลชายหาดและในช่วงกลางคืนก็ยังมีร้านอาหารที่ช่วยสร้างความตึงเครียดให้กับหาดนี้แบบไม่ให้เงียบเลยนะคะสรุปนะคะเอาเนื้อเป็นอีกหนึ่งอ่าวที่น่าสนใจบนเกาะเสม็ดเพราะความสะดวกสบายบนเกาะนี้มีมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมีเรือโดยสารมาถึงอ่าวรวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่พักและกิจกรรมทางน้ำที่มีให้เลือกมากมายเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากไปเที่ยวเหมาะสำหรับหลากหลายวัยค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมคะกล่องแก้วพิสดารกล่องแก้วพิสดารอยู่ตรงไหนใช่ป่ะคะกล่องแก้วพิสดารก็คืออยู่ที่นั้นกล่องแก้วพิสดารมันจะเป็นเกาะอยู่เกาะแรกคือเกาะหาดทรายแก้วนะคะเกาะหาดทรายแก้วจะอยู่ตรงนั้นนักท่องเที่ยวชอบไปมากเลยค่ะเกาะนี้ค่ะใช่จะถามว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าไปสมเด็จเสร็จทุกรายครับผมอยากจะรู้ว่าจากที่เพื่อนๆแต่ที่เพื่อนไปมาแล้วครับอยากจะรู้ความหมายของว่าเสร็จทุกรายเนี่ยคืออะไรครับถ้าไม่คิดไปไกลนะคะคำว่าเสร็จทุกรายก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าการหลงเสน่ห์ของเกาะสมเด็จเพราะว่าถ้าได้ไปครั้งนึงแล้วก็ต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเขาน่าจะเรียกว่านี่แหละเกาะสมุยเสร็จทุกรายได้ไปหลายรอบแน่นอนถ้าคุณได้ไปแล้วค่ะ